ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพให้เราฟังซึ่งผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์สุขภาพในวันนี้คือคุณสุชาติอายุ45ปีเรื่องราวเป็นอย่างไรคุณสุชาติประสบกับโรคอะไรอยู่ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะพี่ชื่อพี่อะไรนะคะพี่สุชาติวงเปงครับโอเคพี่สุชาติวงเปงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ45ปีครับ45ปีพี่สุชาติทำอาชีพอะไรเอ่ยค้าขายครับประเภทเกี่ยวกับพลาสติกครับผมเกี่ยวกับพลาสติกมียกของมีขับรถอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะที่พี่บอกครับขับรถยกของส่งของพวกนี้ครับไม่สบายเป็นอะไรคะมันช่วงนั้นก็คือเท้าชาครับมือชาหมดเลยอ่ะครับมันชาหนักถึงขั้นไหนคะไม่รู้สึกตัวจิ้มไปไม่เจ็บหรือยังไงจิ้มไม่เจ็บแล้วครับผมก็รักษาโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์พอหมอก็ว่าเป็นกระดูกทับเส้นนะครับเป็นกระดูกทับเส้นประสาทครับเส้นประสาทเป็นทับเส้นประสาทช่วงไหนคะช่วงคอครับช่วงคอก็ลงสันหลังครับลงไปสันหลังครับทับเส้นประสาทเลยเป็นเองเหรอคะเป็นเองหรือว่าเป็นเพราะเราทำงานหนักยกของคงจะมีส่วนครับคือไม่ได้พักผ่อนอ่ะหมอว่าดูกตัวนี้ไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทตรงนี้ทำให้เท้าชาตีนชาโรคที่คุณสุชาติเป็นนั้นคือโรคกระดูกทับเส้นประสาทส่งผลให้เกิดอาการเท้าชามือชาสร้างความลำบากให้กับคุณสุชาติส่งผลต่อการทำงานอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะขับรถขับเลยก็ได้อยู่แต่มันไม่ค่อยสะดวกครับมันเหนื่อยมันเครียดครับแต่ขับรถได้แต่ทำงานหนักไม่ยกอะไรไม่ไหวแล้วครับแล้วเรายังเดินคล่องเหมือนเดิมไหมคะเดินก็คล่องบ้างไม่คล่องบ้างครับเหมือนในคนพิการอะเดินไปก็เซไปเซแมงเงี้ยครับผมมันถึงขั้นนั้นเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะพี่ชายก็ตัดสินใจว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าดีหมอก็แนะนำให้ผ่าถ้าผมพิการขึ้นมาแล้วหมอจะทำไงอะผมก็ไม่กล้าเสี่ยงก็หมอว่าถ้าไม่ดีผมลาออกหมอเลยผมเป็นหมอใหญ่ผมไม่คุ้มกับที่ผมเรียนมาเงี้ยครับพี่ชายก็ไม่กล้าหมอก็บอกว่าถ้าจะผ่าไม่ไรก็มาผมได้เงี้ยครับผ่าไปกลัวจะเดินไม่ได้ยุ่งมันเห็นหลายงานแล้วครับผมที่ผ่านมาคุณหมอก็ยืนยันว่าถ้าผ่าแล้วก็ปลอดภัยใช่ครับใช่ไหมแต่เราก็ยังมีความกังวลอยู่ในใจเพราะไม่เคยผ่าตัดหรือเปล่าใช่ครับจากอาการที่เกิดขึ้นนั้นคุณสุชาติจึงไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอให้คุณสุชาติตัดสินใจว่าจะผ่าตัดหรือไม่เพื่อรักษาอาการที่เป็นอยู่คุณสุชาติจึงกลับมาคิดทบทวนดูอีกครั้งแต่ด้วยความที่ไม่อยากเสี่ยงกับการผ่าตัดจึงตัดสินใจลองรักษาตัวเองด้วยวิธีต่างๆแล้วทีนี้พี่สุชาติเองได้หาทางเลือกอื่นๆมาไหมคะทางเลือกอื่นก็พี่ชาติก็แบบไปคลายเส้นกับหมอชาวบ้านหมอพื้นบ้านนวดนวดบ้างอะไรบ้างกินยาบ้างเงี้ยยาตัวไหนที่ดีๆพี่ชาติซื้อกินหมดเลยทานเป็นประเภทไหนบ้างคะพี่สุชาติส่วนมากจะเป็นพวกนี้จะเป็นสมุนไพรนะครับเนาะเป็นยาพื้นเมืองอะพวกนี้เป็นน้ำอะเป็นขวดอะไรที่พี่ชาติบอกอะขวดหนึ่งสองขวด 5,000 ก็ยังมีเลยเป็นน้ำผลไม้อะไรไม่รู้นะหลายๆอย่างครับหมดเป็นแสนขึ้นนะครับเป็นแสนเลยครับมันผมไม่ใช่ว่าเดือนสองเดือนพูดกันปีๆนะครับนะโรคพวกนี้คุณสุชาติได้ลองหาวิธีต่างๆมารักษาตัวเองลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆหมดเงินไปมากแต่ก็ไม่หายขาดค่ะจนกระทั่งมาพบกับศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดซึ่งในตอนแรกคุณสุชาติก็ไม่เชื่อมั่นว่าจะช่วยให้อาการที่เป็นอยู่นั้นดีขึ้นได้แต่ก็ลองดูเพราะอยากจะหายจากอาการเหล่านั้นอาการของคุณสุชาติจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันต่อเลยค่ะแล้วลองแล้วเป็นยังไงบ้างคะช่วงนั้นพี่ชาติก็กินลองๆครับมื้อหนึ่งก็กินซองหนึ่งเนี่ยลองๆดูซองหนึ่งก่อนว่ามันจะดีมีผลเสียผลได้ขนาดไหนอย่างเงี้ยครับกินไปซองหนึ่งมันรู้สึกปวดๆเลยนะมันจะรู้สึกปวดปวดมื่อยมันจะเหมือนคนเป็นไข้อะร้อนๆหน่อยอย่างเงี้ยครับแสดงว่าตอนแรกที่ทานเลยมันเหมือนมันรู้สึกทันทีเลยรู้สึกทันทีเลยว่ามันปวดขึ้นแต่เราก็ไม่รู้ปวดอะไรแล้วทำไมถึงกล้ากินต่อคะก็ลองดูมาแล้วต้องให้มันหมดกล่องหนึ่งอ่ะครับไม่รู้อ่ะตายคือตายเป็นคือเป็นเนี้ยครับผมพูดง่ายๆครับผมเราทานมันที่สองเรารู้สึกยังไงบ้างนะคลายเมื่อยหรอคลายเมื่อยหลับสบายหลับสบายคือการทาเทก็ดีนะครับตัวเนี้ย
ท้องอืดท้องอะไรไม่ค่อยมีคือมันจะโล่งอ่ะพูดง่ายๆครับมันจะโล่งมันกินแล้วมันกินแล้วคือมันเบาเนื้อเบาตัวขึ้นอาการที่บอกว่าเดินขย่งปวดชาเป็นยังไงมันก็ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นคือว่ามันเราก็คือกินต่อเนื่องอ่ะคือว่าถือไม่หนักแล้วครับผมมันดีขึ้นเดินได้ปกติแล้วตอนนี้พี่ชอบก็ปกติหมดแล้วครับตอนนี้ยังมีชาอยู่บ้างไหมคะแต่มีน้อยมีปลายมือนะครับจิ้มดูแล้วมันคือมันรู้สึกว่ามันเหมือนปกติอ่ะเมื่อก่อนในจิ้มแล้วมันเหมือนนิ้วใหญ่เลยนะเหมือนคนในที่แบบเป็นด่างหมดเลยอ่ะไม่รู้สึกตัวจะจิ้มตรงนี้ก็ครับใช่ตรงนี้จิ้มแล้วก็คือรู้สึกเจ็บอะไรคือถือโอเคแล้วครับผมจากตอนแรกไม่มีความรู้สึกตามโอ้ไม่มีเลยครับครับเคยไปเดินเตะอะไรแล้วแบบเลือดไหลแต่ไม่รู้สึกใช่ไหมครับใช่ครับผมมีใช่ไหมคะมีตอนนั้นเป็นยังไงคะไปเดินเตะอะไรถือว่าหนักเลยอ่ะบางทีโดนมีดตรงเนี้ยเนี่ยโดนมีดจิ้มอย่างเงี้ยครับไม่รู้สึกเลยเลือดออกยังไม่รู้สึกเลยครับเหมือนมึนไปเลยเหมือนในฉีดยาชาไปเลยครับไม่รู้สึกเลยไม่มีรู้สึกปวดแล้วไม่มีเจ็บครับแต่เลือดไหลหมดแล้วเลือดไหลตอนนี้อาการโดยรวมดีขึ้นแล้วดีแล้วครับผมเลือดดูเลยเลือดจะออกแดงหมดแล้วนะครับเมื่อก่อนไม่ชัดซีดๆด้วยนะหน้าตาซีดหน้าตาหิวเลยไม่รู้มันถือว่าหนักอะครับมีไหมคะมีคนมีครับเปลี่ยนไปมีครับเขาทักว่ายังไงเขาว่าตอนนี้พี่ชาติอ้วนดีนี่เขาบอกช่วงก่อนไม่เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนคนติด HIV เหมือนอะไรแล้วเขาพูดกันตามภาษาชาวบ้านใช่ป่ะครับพี่ชาติเป็นโรคอะไรไม่รู้เนี่ยพี่ชาติเขาบอกน่ากลัวเงี้ยครับแต่ตอนนี้พี่ชาติดีขึ้นดีขึ้นอ้วนดีขึ้นแข็งแรงขึ้นน้ำหนักก็เพิ่มเขาถามว่าชาวบ้านถามพวกถามว่าพี่ชาติกินอะไรพี่ชาติก็บอกว่าเอนไซม์พี่ชาติบอกกินเอนไซม์มีหลายคนที่เขาพี่ชาติแนะนำอ่ะบางคนก็อยู่กับยาพ่นลิ้นจี่บ้างอะไรลำไยบ้าง พวกกระลำพวกทำการเกษตรไปโรงพยาบาลที่ไหนเขาก็บอกว่าเขาว่าอะไรเขาว่า สารพิษเข้าร่างกายอย่างเงี้ยผมไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายพี่ชาติก็แนะนำให้กินตัวนี้ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะเนื้อหนังบางสานี่แดงมาแล้วตอนเนี้ยช่วงก่อนนั้นมันซีดเหลืองไปหมดอะครับครับและการทำงานตอนนี้ปกติสะดวกสบายครับทำงานคล่องตัวขึ้นจากเดิมครับศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดนั้นถือว่าเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอีกแขนงหนึ่งที่ช่วยให้ระบบร่างกายของเรากลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งการดูแลสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะเหมือนที่คุณสุชาติหันมาดูแลตัวเองจนกระทั่งมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นทางรายการขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะอย่าท้อแท้สิ้นหวังเชื่อว่าต้องกลับมามีสุขภาพที่ดีได้อีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะ